เพศของแอร์นี่เราจะมาติดนะครับมันมีประเภทอะไรบ้างวอลไทเนี่ยครับเวลาติดตั้งนะครับเราอย่าติดให้มันติดเพดานมากนะเครื่องปรับอากาศเนี่ยครับเขาจะเอาลมเย็นออกเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาก็จะโฟลว์ลมที่อยู่ในห้องเนี่ยครับเข้าไปรีเทิร์นก็คือไอ้ตัวรีเทิร์นเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนก็จะเอาลมร้อนในห้องเนี่ยครับออกไปปรับข้างนอกควบแน่นแล้วก็ส่งลมเย็นเข้ามาใหม่นะฮะวิธีการทำงานก็คือรีเทิร์นเขาจะอยู่ข้างบนปล่อยลมเย็นออกจากข้างล่างนะครับส่วนซีลิ่งไทนะครับติดอยู่ที่ฝ้านะฮะจะเห็นได้ชัดๆเนี่ยอยู่ที่ตามออฟฟิศหรือตามสำนักงานทั่วไปนะครับไอ้ตัวเนี้ยฮะเขาจะมีตัวรีเทิร์นนะฮะอยู่ที่ข้างใต้เวลาปล่อยลมปุ๊บแล้วก็รีเทิร์นลมข้างใต้นะตัวเนี้ยครับเครื่องเขาจะใหญ่หน้าเขาจะกว้างหน่อยแล้วเขาก็สามารถส่งลมเย็นได้ไกลกว่านะครับตัวนี้เขาตัวใหญ่แล้วก็หน้าตาจะไม่สวยเหมือนตัวแรกจะเล็กกระทัดรัดกว่าต่อมานะครับจะเป็นส่วนของคลาสเซตไทป์ไอ้ตัวคลาสเซตไทป์เนี่ยครับจะเป็นแอร์ที่ถูกดีไซน์ออกมาให้เป็น4ทิศทางซึ่งพอ4ทิศทางเนี่ยครับสามารถกระจายลมได้ทั่วห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แอร์ตัวนี้มันเหมาะที่จะติดกลางห้องใช่มั้ยฮะไอ้ตัวเนี้ยราคาเขาก็จะสูงกว่าตัวแรกๆหน่อยนะครับท้ายนะครับตัวแอร์เปลือยเนี่ยครับมันก็จะเป็นแอร์ที่มีลักษณะเปลือยเลยตัวนี้เขาจะฝังลงไปในฝ้าเลยครับมันจะมีกริลแอร์ที่สามารถปล่อยลมได้แล้วมันก็จะรีเทิร์นลมใต้เครื่องเหมือนกันคลาสเซตไทป์กับซีลิ่งไทป์ก็เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยฮะพอรีเทิร์นปุ๊บเขาก็จะปล่อยออกมาแต่ไอ้ตัวเนี้ยครับข้อดีของเขาคือมันจะซ่อนเครื่องแอร์เลยเราจะไม่สามารถมองเห็นเครื่องแอร์เลยเราจะเห็นเป็นตะแกรงกริลหรือบางดีไซเนอร์เขาจะดีไซน์เป็นแบบไม้กั้นออกมาให้มันมองไม่เห็นเลยว่าห้องนี้มันติดแอร์หรือเปล่าแต่ข้อเสียของเขามันจะควบคุมความเย็นได้ยากมากอย่างเช่นผมไปนอนโรงแรมหลายๆที่นะครับที่เขาติดเป็นแบบเนี้ยฮะมันก็จะเย็นเฉพาะในส่วนที่แอร์ตกกว่ามันจะเย็นไปทั่วห้องเนี่ยครับมันต้องใช้เวลาค่อนข้างสูงก็ลองเลือกดูว่าแอร์แบบไหนนะฮะที่เหมาะกับคุณนะครับ